ตอนนี้หลายๆชาติของยุโรปนะคะยืนยันแล้วค่ะว่าจะไม่ยอมจ่ายค่าก๊าซให้กับรัสเซียเป็นเงินสกุลรูเบิลตามที่รัสเซียเรียกร้องมานะคะตอนนี้ก็เลยทำให้หลายชาตินั้นเตือนประชาชนว่าให้เตรียมพร้อมเผื่อเจอวิกฤตพลังงานแล้วเดี๋ยวนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มีการลงนามในกฎหมายค่ะที่จะให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะคะต้องจ่ายชำระเงินค่าพลังงานด้วยเงินสกุลรูเบิลค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินก็ได้มีการแถลงผ่านโทรทัศน์หลังลงนามในกฎหมายดังกล่าวด้วยนะคะโดยบอกนี้ค่ะว่าผู้ที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต้องเปิดบัญชีเงินรูเบิลกับธนาคารของรัสเซียแล้วก็ใช้บัญชีดังกล่าวเท่านั้นในการชำระค่าก๊าซที่ส่งไปจากรัสเซียเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไปแล้วถ้าไม่มีการจ่ายด้วยเงินสกุลรูเบิลรัสเซียจะถือว่าผู้ซื้อผิดนัดชำระหนี้นะคะแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องตามมาซึ่งก็คือหมายถึงการยกเลิกสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับรัสเซียนั่นเองค่ะผู้นำรัสเซียยังบอกด้วยนะคะว่าไม่มีใครขายสินค้าให้รัสเซียแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและรัสเซียก็จะไม่บริจาคอะไรเพื่อการกุศลเช่นเดียวกันแม้ว่าท่าทีแล้วก็ถ้อยคำที่ผู้นำรัสเซียใช้ในรอบนี้ในการแถลงค่อนข้างจะแข็งกร้าวนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีมาริโอดรากีและนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสของเยอรมนีดรากีนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะคะทั้งสองคนบอกค่ะว่าได้มีโอกาสหารือพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ได้รับคำตอบว่าสัญญานะคะสัญญาซื้อขายที่มีอยู่จะยังคงใช้ต่อไปค่ะที่ผ่านมารัฐบาลชาติตะวันตกและบริษัทพลังงานต่างๆก็บอกค่ะว่าการที่รัสเซียบังคับจ่ายค่าก๊าซด้วยเงินรูเบิลนั้นเป็นการละเมิดสัญญาที่ทำไว้เพราะว่าสัญญาระบุว่าให้ชำระด้วยเงินยูโรหรือว่าเงินดอลลาร์ได้ค่ะทีนี้การส่งออกพลังงานก็ถือว่าเป็นกลไกที่มีอำนาจมากที่สุดของปูตินเลยนะคะที่จะเอามาใช้ในการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มีต่อสถาบันการเงินบริษัทแล้วก็บุคคลที่เป็นชาวรัสเซียรวมทั้งคนที่อยู่ในวงในหรือว่าใกล้ชิดทำเนียบเครมลินนะคะในขณะที่สำนักข่าวอัลจาซีราก็รายงานค่ะว่าในปีนี้ EU ซื้อก๊าซจากรัสเซียวันละ200ถึง800ล้านยูโรเลยหรือประมาณ 7,400 ถึง 29,600 ล้านบาทต่อวันนะคะโดย EU พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่างมากแล้วก็ก๊าซธรรมชาติประมาณ 40% ที่ EU ใช้นั้นมาจากรัสเซียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัสเซียปิดช่อส่งก๊าซก็หมายความว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนพลังงานอาจจะทำให้โรงงานในยุโรปต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าหยุดทำงานค่ะแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงพลังงานก็จะพุ่งสูงไปทั่วยุโรปด้วยตอนนี้วันศุกร์นี้นะคะต้องเริ่มชำระด้วยเงินรูเบิลแต่ว่าหลายๆประเทศแถลงออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าจะไม่ทำแบบนี้ค่ะทีนี้ต้องรอดูนะคะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทางมอสโกทางปูตินนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบมาอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันหลายชาติยุโรปที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินเต็มสกุลรูเบิลตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างเช่นออสเตรียค่ะเป็นประเทศที่2ในสหภาพยุโรปนะคะที่ประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกรณีอาจเกิดปัญหาขาดแคลนธรรมชาติเพราะว่าเกรงว่าการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอาจจะเกิดปัญหาเมื่อถึงเส้นตายที่รัสเซียประกาศไว้ว่าต้องชำระด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นรัฐบาลออสเตรียก็เลยออกประกาศเตือนขั้นที่1ค่ะหมายถึงมีข้อบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือได้ว่าการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจะลดระดับลงนะคะส่วนประเทศฝรั่งเศสค่ะทางการได้มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเริ่มประหยัดพลังงานได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะที่ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปกันแล้วนะคะว่าเยอรมนีเป็นประเทศแรกของ EU ค่ะที่ออกประกาศเตือนโดยโรเบิร์ตฮาเบกซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีก็ประกาศแต่เนิ่นๆนะคะว่าขอให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าเกรงว่ารัสเซียอาจจะลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติมาให้ถ้าเกิดว่าประเทศเหล่านี้ที่เป็นประเทศไม่เป็นมิตรนะคะยังไม่ยอมชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลให้กับรัสเซียเยอรมนีนั้นออกประกาศเตือนระดับที่1จากทั้งหมด3ระดับค่ะซึ่งฮาเบกบอกนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลเยอรมนีก็ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณก๊าซของประเทศแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะคงจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างเช่นการปันส่วนก๊าซนั่นเองค่ะเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศที่ถ้าใน EU นะคะน่าจะเป็นประเทศที่อาจจะเจ็บหนักที่สุดนะคะกรณีว่าถ้าเกิดอะไรขัดข้องจริงๆเรื่องของการส่งก๊าซเพราะว่าเยอรมนีนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียปกติแล้วร้อยละ55นะคะแล้วเยอรมนีก็บอกว่าตอนนี้จะลดลงเหลืออยู่ที่ร้อยละ40แล้วนะคะแล้วก็มีการลงนามนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปด้วยขณะนี้เยอรมนีนะคะเหลือก๊าซคงคลังอยู่ที่ร้อยละ25ซึ่ง
จะใช้ได้นานเท่าไหร่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการใช้งานแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดอากาศหนาวมากขึ้นหมายความว่าประชาชนก็จะใช้ก๊าซมากขึ้นนั่นเองค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ฮาเบกก็ยอมรับนะคะว่าเยอรมนีคงไม่สามารถเลิกพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียได้เต็มรูปแบบอย่างน้อยก็ก่อนจนถึงช่วงกลางปี2024นะคะก็อีกประมาณ2ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้มีการหารือกับผู้นำรัสเซียแล้วนะคะเรื่องของการไม่ชำระเป็นเงินสกุลรูเบิลนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรออกมาจากทางฝั่งรัสเซียแต่ว่าเยอรมนีบอกว่าคุยเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะครับนะเรื่องของวิกฤตพลังงานก็ต้องจับตาดูกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะก็ต้องขอบคุณท่านชนกจงยศยิ่งด้วยนะครับที่มาอัปเดตให้เราฟังในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเรื่องพลังงานกันนะครับล่าสุดครับองค์การพลังงานระหว่างประเทศนะครับก็จะมีการจัดประชุมฉุกเฉินครับเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานนะครับแล้วก็จะมีการหารือกันถึงเรื่องของการปล่อยน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดด้วยขณะที่ฝั่งของสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐก็ประกาศว่าสหรัฐจะปล่อยน้ำมันดิบออกสู่ตลาด1 ล้านบาร์เรลต่อวันครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะครับสหรัฐจะปล่อยน้ำมันดิบ1 ล้านบาร์เรลต่อวันนาน6 เดือนจากคลังสำรองน้ำมันด้านยุทธศาสตร์หรือว่า SPR พร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและยังโจมตีบริษัทน้ำมันต่างๆโดยกล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งอยู่บนผลกำไรมากมายเป็นประวัติการถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีเพื่อประเทศชาตินอกจากนี้ครับผู้นำสหรัฐยังต้องการให้รัฐสภาสหรัฐมีมาตรการลงโทษทางการเงินกับบริษัทพลังงานที่ไม่ผลิตเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความต้องการในปัจจุบันรวมทั้งผลักดันการขุดเจาะแร่ธาตุเพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นการผลักดันพลังงานสะอาดและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีกทางหนึ่งด้วยท่าทีของผู้นำสหรัฐนะครับสะท้อนว่าเรื่องน้ำมันยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวของสหรัฐและประเด็นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นก็ได้กระทบต่อคะแนนนิยมต่อตัวประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาครับไบเดนได้สั่งระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองมาแล้ว2 ครั้งครับแต่ว่ากลับไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตลาดน้ำมันโลกมากเท่าไหร่นักซึ่งครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าเขาคาดว่าราคาน้ำมันอาจจะลดลงได้อย่างค่อนข้างมีนัยสำคัญทางนี้การปล่อยน้ำมันปริมาณ180 ล้านบาร์เรลในช่วง6เดือนของสหรัฐนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐนั้นตั้งคลังน้ำมันสำรองในปี1974นะครับอย่างไรก็ตามครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าการปล่อยน้ำมันออกมาวันละ1 ล้านบาร์เรลนั้นยังสามารถแก้วิกฤตพลังงานได้นะครับสำหรับทางด้านของ BBC นะครับก็รายงานว่าขณะนี้ทางไบเดนนะครับก็กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมเป็นเวลาที่พรรคเดโมแครตนั้นครองเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำซึ่งต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเผชิญปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วแต่พรรครีพับลิกันก็ได้โทษว่าค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าทำเนียบขาวและนายไบเดนขณะที่ปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็ยิ่งเข้ามาซ้ำเติมความยากลำบากของชาวอเมริกันชนชั้นกลางเข้าไปอีกครับแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากสหรัฐสหราชอาณาจักรและชาติอื่นๆให้เพิ่มการผลิตก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกและชาติพันธมิตรครับซึ่งก็มีรัสเซียรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นข้อตกลงเดิมในการเพิ่มการผลิตน้ำมันทีละนิดเพื่อรักษาความสมดุลของตลาดและความผันผวนในขณะนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานแต่เป็นเพราะสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองทางด้านองค์การน้ำมันพลังงานขออภัยนะครับองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ครับก็เรียกประชุมฉุกเฉินหารือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าชาติอื่นๆอย่างเช่นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันและญี่ปุ่นจะดำเนินตามสหรัฐในการปล่อยน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดหรือไม่ครับIEA ระบุว่าการที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียน่าจะทำให้ขาดแคลนน้ำมันจากรัสเซียวันละประมาณ3 ล้านบาร์เรลในเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ครับนายไบเดนก็กล่าวว่ากำลังประสานกับชาติตะวันตกในการปล่อยน้ำมันสำรองโดยคาดหวังให้ชาติเหล่านี้นะครับปล่อยน้ำมันออกมาอีก30-50 ล้านบาร์เรลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ